Party es buena sensación.ครับสวัสดีครับวันนี้มารีวิวการติดกล้องรถยนต์ที่เป็นกล้องด้านหลังครับพอดีผมไปเจอกล้องรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งนะครับน่าจะเป็นของเสี่ยวมี่ครับก็ราคา 1,290 บาทครับวันนี้ลองไปซื้อมาครับโดยที่กล้องนี้เป็นกล้องที่ดีไซน์ออกมาให้ใช้กับด้านหลังของรถยนต์เนื่องจากรถยนต์เป็นรถตู้นะครับก็จะมีเขาเรียกว่าปลั๊กเสียบที่ชาร์จไฟค่อนข้างที่จะเยอะนะครับโดยที่ตัวกล้องเนี่ยเราสามารถแปะไว้ที่ด้านหลังของรถยนต์ได้เลยครับผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งการออกแบบกล้องติดรถยนต์ด้านหลังที่แยกออกมาเป็นเอกเทศนะครับเพราะว่าไม่ต้องเดินสายมาจากด้านหน้าโดยตรงแต่ก็ต้องหาตัวเสียบนะครับที่เป็นตัวเสียบไฟนะครับเพื่อที่จะนำไฟเข้าไปในกล้องครับโดยที่ตัวกล้องเนี่ยสามารถบิดได้ครับสังเกตดูนะครับว่าตรงนี้คือที่ติดอยู่กับกระจกครับเวลาเราติดอยู่กับกระจกตัวเลนก็จะส่องไปที่ด้านหลังของกระจกรถโดยตรงครับแล้วเราก็มีเมมโมรี่ครับเมมโมรี่ผมก็ซื้อมาด้วยอีก1ล้านใกล้ๆกันนะครับราคา145บาทนะครับเบ็ดเสร็จแล้วก็ไม่ถึง 1,500 ก็จะได้กล้องติดหลังรถยนต์นะครับของ Xiaomi เขาบอกว่าเป็นมินิ DDPAI นะครับก็น่าจะใช้ได้ดีพอสมควรเดี๋ยวไปดูการติดตั้งกันนะครับก่อนที่จะไปติดตั้งนะครับพอดีในกล่องนะครับมีเป็นตัวเสียบที่เสียบกับที่จุดบุหรี่นะครับแล้วก็แปลงเป็น USB ครับแล้วก็มีสาย USB มาให้นะครับเพื่อที่จะเสียบกับตัวกล้องนะครับยาวพอสมควรเลยแล้วก็มีตัวเรียกว่าเป็นไม้งัดเพื่อที่ทำให้ตัวสายนั้นเนี่ยสามารถหลบตามซอกตามมุมต่างๆของรถยนต์ได้นะครับเขาก็ให้มาด้วยนะครับก็เป็นหนึ่งลูกเล่นนะครับที่เราจะสร้างความปลอดภัยให้กับรถยนต์เดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดกันนะครับเจ้าตัวเล็กกลัวแล้วครับครับวิธีการใส่เมมโมรี่ก่อนไปติดตั้งนะครับเราก็เปิดด้านหนึ่งออกมาครับแล้วเราก็เอาตัวเมมโมรี่ครับเสียบเข้าไปครับจะมีช่องเสียบอยู่ครับด้านนี้ครับพอดีเจ้าตัวเล็กมาปวดนะครับเป็นการเสียบเมมโมรี่การ์ดเข้าไปนะครับเราก็จะเสียบเข้าไปได้เลยครับก็จะเป็นอันเสียบเมมโมรี่การ์ด 32 จิกไว้ในอุปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยครับแล้วเราก็ปิดตัวอุปกรณ์ได้เลยครับพร้อมที่จะติดตั้งครับครับตอนนี้ก็เอามาติดในด้านหลังรถนะครับครับตอนนี้ได้แปะสติ๊กเกอร์ติดที่กระจกหลังรถเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็เดินสายเลาะมาตามขอบของลูกยางตรงนี้นะครับแล้วผมก็เอาสายเนี่ยหลบเข้าไปข้างใต้ลูกยางครับยางขอบประตูนะครับหลบมาเรื่อยๆนะครับแล้วให้มาปรากฏไว้ตรงใกล้จุดที่เรียกว่าเป็นที่จุดบุหรี่ด้านหลังนะครับผมก็เสียบเข้าไปแล้วก็ใส่สาย USB จากกล้องเข้าไปที่จุดบุหรี่ครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปติดตั้งในส่วนของแอปพลิเคชันกันครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อแอปว่า DD ป๋ายนะครับก็คือเป็นกล้องของจีนนะครับโหลดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็กดเข้าไปในแอปพลิเคชันเลยครับกด Connect ครับเลือก device ที่เป็นdashcam ครับแล้วเราก็กด Next ครับแล้วเราก็ Connect Wi-Fi ครับตัวเครื่องนะครับจะทำการเชื่อมต่อให้แอปเชื่อมกับ Wi-Fi ครับพาสเวิร์ดของเขาก็คือ12345678910ครับแล้วเรากดจอยครับ
ขออีกสักครู่นะครับบอกว่า incorrect เดี๋ยวผมลองอีกครั้งนะครับกดอีกครั้งเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วครับเมื่อสักครู่นี้ผมคงกดผิดนะครับแล้วเราก็เข้าไปที่แอปดีดีฝายชื่อเป็นบริษัทเขาครับเขาก็จะสอนเรานะครับว่ากล้องเนี่ยจะบันทึกยังไงเราสามารถกำหนดในช่วงภาพที่เราต้องการที่จะบันทึกได้นะครับเราก็กดไปแล้วก็เขาบอกว่าพาสเวิร์ดเนี่ยต้องการที่จะเปลี่ยนหมายผมก็บอกว่า change it later นะครับตอนนี้กล้องก็อยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าRecordเป็นที่เรียบร้อยครับเราก็สามารถพรีวิวดูกล้องได้นะครับวิธีการที่เราจะดูนะครับเราก็กด Back ครับแล้วเราก็กดมีครับเลือก Local Album ครับแล้วเลือก Emergency ครับระบบก็จะทำการ Record ไว้ครับอย่างเช่นอันนี้เป็นการ Record วิดีโอด้านหลังรถนะครับตอนช่วงผมปิดท้ายรถก็ทำให้เราเห็นภาพก็สามารถใช้เป็นหลักฐานในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินได้ครับ